เทคนิคแยกเงินเก็บ5บัญชีสำหรับคนมีคู่ต้องรู้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ BY Station นะคะวันนี้ค่ะเรามีเทคนิคดีๆนะคะปันให้กับท่านผู้ชมบัญชีสำหรับคนมีคู่บอกเลยว่าคนมีครอบครัวนะคะควรที่จะแบ่งเงินออกเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อที่จะได้บริหารเงินเหล่านั้นนะคะได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดและที่สำคัญค่ะเมื่อภายในครอบครัวไม่มีปัญหาทางการเงินเชื่อแน่ว่าจะไม่นำไปสู่ปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งนั่นแปลว่าภายในครอบครัวของคุณก็คงจะมีความสุขอย่างมากนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูบัญชีแรกเลยค่ะที่เราควรจะต้องแบ่งสรรปันส่วนรายได้ที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนประจำหรือรายได้จากการประกอบอาชีพก็ตามแต่นะคะสำหรับบัญชีแรกคือบัญชีกองกลางค่าใช้จ่ายพื้นฐานภายในครอบครัวค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องมีค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าอะไรก็ตามแต่นะคะที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกๆเดือนเพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องแบ่งสรรปันส่วนเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายตรงนี้เรียกว่าบัญชีแรกเนี่ยควรที่จะเป็นบัญชีกองกลางนั่นเองในส่วนต่อไปค่ะสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยนั่นคือบัญชีเงินสำรองฉุกเฉินค่ะบอกก่อนว่าบางทีคุณอาจจะยังไม่ได้นึกถึงประโยชน์ของการที่คุณจะเก็บเงินในวันนี้นะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณเกิดเหตุฉุกเฉินหลายๆท่านต้องใช้บัตรเครดิตหลายๆท่านต้องไปหาเงินนอกระบบหรือใช้เงินด่วนเงินอะไรก็ตามนะคะเพื่อมาแก้ไขสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามถ้าคุณได้มีการจัดสรรปันส่วนรายได้ของคุณเพื่อนำไปเข้าไว้ในบัญชีเงินสำรองฉุกเฉินนะคะซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานของในครอบครัวเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆคุณก็ไม่ต้องไปหาเงินมาเพื่อแก้ไขปัญหาตรงหน้านะคะซึ่งแนะนำว่าอย่างน้อยควรที่จะมียอดเงินของบัญชีนี้ไม่ต่ำกว่า3เดือนของรายได้ของคุณเองนะคะในส่วนต่อไปค่ะเป็นบัญชีส่วนตัวสำหรับใช้จ่ายส่วนตัวจริงๆเพราะฉะนั้นก็แยกกันไปได้เลยนะคะว่าใครอยากจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของตัวเองเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์จากรายได้ของตัวเองก็แบ่งสรรปันส่วนเข้าบัญชีส่วนตัวไว้เรียกว่าเอาไว้ช้อปปิ้งไว้เปย์ตัวเองก็ได้บัญชีต่อไปค่ะก็สำหรับคนที่มีครอบครัวหลายๆครอบครัวก็มีลูกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งไว้เป็นบัญชีสำหรับลูกไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆของลูกเช่นค่าเทอมค่าเรียนพิเศษค่าอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับลูกทั้งหมดเรียกว่าเมื่อได้เก็บเงินจนมาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะนำเงินตัวนั้นนะคะไปต่อยอดให้กับครอบครัวได้นั่นก็คือบัญชีของเงินลงทุนนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อกองทุนลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือลงทุนในอะไรก็ตามแต่ที่คุณมีความรู้และมีความชำนาญในด้านนั้นๆคุณก็สามารถที่จะนำเงินไปต่อยอดนะคะเรียกว่าเงินต่อเงินให้กับครอบครัวได้มากยิ่งขึ้นวันนี้ค่ะทางช่องของเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประโยชน์ของการออมเงินภายในวันนี้และจัดสรรเงินออกเป็นบัญชีต่างๆจะช่วยให้ครอบครัวของคุณนั้นมีความสุขเรียกว่าเป็นประโยชน์นะคะซึ่งณวันนี้อาจจะยังมองไม่เห็นแต่เมื่อคุณเก็บเงินมาได้สักระยะหนึ่งคุณก็จะรู้สึกว่ามันดีค่ะที่ตอนแรกเนี่ยคุณไม่ยอมเก็บแต่ถ้าคุณเริ่มต้นที่จะเก็บณวันนี้พอคุณต้องใช้เงินมันจริงๆค่ะคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เดือดร้อนในปัจจุบันกับเป็นผลดีกับตัวเองอีกต่างหากนะคะแล้วก็เป็นผลดีกับทุกๆคนในครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะ BY Station คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ